ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน10นคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ปถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่ง i n t e r อร์ส l ตล g r กรุ๊นี้ก็เป็นบร็อเกอร์ที่ฟรีสวบด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บร็อโดยตรงได้เลยนะครับ ดัชนีชฉลีอุตสาหกร S รมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ1.14% SP 500ปรับตัวเปลบ1.47%และ NASDAQ นะครับปรับตัวปิดลบ1.57%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กรวมไปถึงดัชนีหลักทั้ง2ตัวปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปอย่างแรงเลยนะครับนั่งจุดในคืนที่ผ่านมาซึ่เนื่องจากว่าตลาดนั้นยังคงขานรับกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนของการที่รัฐบาลน,นั้นยังหาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับการเจราจาเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งมีเดทไลน์คือวันที่30กันยายนี้ถ้าหากว่าเจราจากันไม่ได้ในวันที่1ตุลาคมนั้นก็เสี่ยงเช่นเดียวกันครับที่ว่าหน่วยงานทางภาครัฐของสหรัฐอเมริกานั้นจะถูกปิดตัวลงนะครับตัวนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับเพราะว่ายังคงสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่องประการที่2ก็คือประเด็นเรื่องเฟดนั้นจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับในระยะยาวกว่าที่ตลาดคาด การกันเอาไว้หรือดีไม่ดีในช่วงครึ่งปีนี้ขออภัยครับทุกท่านอีก2เดือนที่เหลือหลังจากนี้นะครับคือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมฟเฟดอาจจะต้องมีการปรับขพื่อตรารดอกเบียอีกสักหนึ่งครั้งนะครับตามที่คุณเจอร์มพวเวลได้มีการแจ้งเอาไว้ในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดนี้ตัวนี้ยังคงสร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นต่อเช่นเดียวกันมีน้าซ้ํายังไม่พอนะครับยังสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําของเราอีกด้วยอย่างในคืนที่ผ่านมานี้ราคาทองคำก็มีการขยับปรับตัวลงนะครับปิดเข้าสู่แดนลบกันไปผมตื่นเช้า มาดูราคาทองเคลื่อนไหวลงไปทดสอบที่1899แล้วนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีสําหรับราคาทองคานะครับเพราะว่ายูซีปีกับดอลลร์อินเด็กซ์นั้นขยับปรับตัวพุ่งขึ้นทำา i g ใหม่อย่างต่อเนื่องจงเกิดคําถามขึ้นมานะครับหลายประการเลยก็คือว่าทําไมดอลลร์ถึงได้แข็งค่าจังเลยถ้าดูในภาพรวมๆแล้วนะครับดังจุนครับต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศจีนและยุโรปนั้นยังคงสร้างแรงสนับสนุนให้กับดอลลร์ในภาพใหญ่อย่างต ่อเนื่องครับตรงนี้คือสาเหตุหลักนะต่อมาก็คือยูนิปีที่ยังคงอยู่ในเทรนด์ฟังขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุสน,นจากแนวโน้มการใช้นโยบายแบบตึงตัวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐนี่แหละครับก็เลยกลับมาเป็นลบกับราคาทองคําของเรารวมไปถึงดัชนีนในตลาดหุ้นนะครับสุรคาน้ำมันดิบนั้นยังไม่มีใครที่จะสามารถต้านทานพลังกำลังอันแข็งแกร่งของเขาได้สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ90 US d o l r ตอแบเรื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ตลาดนั้นยังคงมีความกังวลเรื่องซัพพลายที่ตึงตัวครับเพราะว่าทางฝั่งของรัเสเซียนั้นอาจจะมีการผ่อนปรน,ปรนมาตรการจากัดการส่งออกน้ำมันดีเซลกับเบนซินนะครับแต่เราขอ,อขอไปครับทางฝั่งของรัเสเซียนั้นจะอนุญาตให้ ปล่อยน้ำมันออกมาขายในลักษณะของน้ำมันที่มีซันเฟอร์ส,สูงๆแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วก็จะคงในส่วนของตัวน้ำมันพรีเมียมระงับเก็บไว้ใช้ในประเทศก่อนตรงนี้ก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นยังสามารถมีแรงสนหับสนุนเชิงบวกต่อมาได้ครับและนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันครับนั่งจุดครับสวัสดีครับ